สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันนะคะในรายการ WhatsApp 29ค่ะทางช่องมโน29นั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันน้ำฝนณัฐสุดาอนุสนอดิสัยค่ะฝนรวบรวมเอาเรื่องราวซึ่งเป็นสีสันที่น่าสนใจในเมืองไทยมาฝากกันนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้เลยค่ะงาน Bangkok International Motor Show นั่นเองนะคะหลายท่านที่ไปร่วมงานนี้มาแล้วเนี่ยคงจะเห็นว่ามีรถรุ่นใหม่ๆออกมามากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็มีค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Suzuki ด้วยนะคะที่ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Bangkok International Motorโชว์ปีนี้เลยแล้วค่ะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะคะที่เราได้สัมผัสกับรถรุ่นใหม่อย่าง All New Suzuki CS นะคะรถรุ่นนี้มีอะไรเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามได้จากสกู๊ปเลยค่ะเริ่มแล้วกับงาน Bangkok International Motor Show 2015ซึ่งในวันนี้เราก็ได้แวะมาเยี่ยมชมที่บูธ Suzuki กันค่ะโดยมีไฮไลท์อยู่ที่ All New Suzuki CSที่ Suzuki นำมาโชว์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้อีกด้วย All New Suzuki CS มาพร้อมกับดีไซน์ความสปอร์ตผสมผสานกับความโอโถงเหนือระดับเหมาะสำหรับชีวิตทั้งคนในเมืองและนอกเมืองพร้อมฟังก์ชันที่ครบครันเช่น Navigator ระบบเชื่อมต่อใช้งานสมาร์ทโฟนโดยเชื่อมต่อผ่าน Mirror Link ห้องโดยสารที่กว้างสบายและที่เก็บของด้านหลังที่ใส่ของได้เยอะถึง565ลิตรอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอีกด้วย Suzuki Swift RX ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ชีวิตสนุกได้อีกโดยได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่าง Pedal Shift Cruise Control และไฟหน้า HID ที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและอารมณ์สปอร์ตให้กับผู้ขับขี่อีกทั้งยังมี Suzuki Celerio ที่โดดเด่นด้วยความประหยัดและห้องโดยสารที่กว้างขวาง Suzuki Ertiga รถยนต์อเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งSuzuki Carry รถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อคนใช้งานตัวจริงและในงานนี้ทาง Suzuki ยังกระซิบมาอีกด้วยว่าไม่ควรพลาดเพราะมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่อีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าจะจองรถรุ่นไหนดีนะคะ All New Suzuki CS ก็ถือว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจมากเลยแล้วค่ะจากเรื่องของรถรุ่นใหม่ๆนะคะมาดูเรื่องของประเพณีที่คนไทยเขายังสืบสานต่อกันมานะคะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานเลยแหละค่ะอย่างประเพณีที่มีชื่อว่าการละเล่นม้าแห่หรือว่าการแห่นาคนะคะเขาสืบต่อกันมา60กว่าปีแล้วค่ะมีให้ชมได้แห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะใช้วิธีการในการที่มีคนบวชเป็นนาคแล้วนี่นะคะชาวบ้านก็จะทำม้าไม้ให้นาคได้นั่งนั่นเองค่ะแต่พอนั่งแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการเอ็นเอียงเพื่อที่ให้นาคทรงตัวอยู่ได้ยากนะคะหน้าที่ของนาคก็คือต้องทรงตัวอยู่ให้ได้ค่ะชาวบ้านดงประดกกรมธรรม์นะคะตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็ยังคงรักษาประเพณีแห่นาคเก่าแก่นี้ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เลยละค่ะโดยเมื่อจะบวชพระใหม่นี่นะคะญาติพี่น้องในชุมชนก็จะเตรียมทำม้าไม้เพื่อให้นาคได้นั่งค่ะหลังจากรับศีลรับพรเป็นนาคจากพระสงฆ์ที่วัดกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีการตั้งขบวนแห่นำนาคกลับจากวัดไปยังที่บ้านของนาคค่ะระหว่างทางขาม้ากว่า10คนก็จะพร้อมใจกันหามขึ้นบ่าแล้วก็เขย่าม้าไม้ไปตามจังหวะเพลงแล้วก็จังหวะกลองด้วยนะคะเพื่อให้นาคทรงตัวอยู่ได้ลำบากค่ะก็จะเหมือนกับเป็นความเชื่อเรื่องของมารผจญนั่นเองนะคะซึ่งผู้บวชเป็นนาคก็ต้องทำสมาธิให้ทรงตัวอยู่ให้ได้โดยไม่ตกลงมาจากหลังม้าไปตลอดตามเส้นทางเลยละค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่ยังสืบสานกันไว้ได้อย่างเข้มแข็งเลยนะคะไปดูอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากการจับจั๊กจั่นนั่นเองนะคะเพราะว่าชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเขามีการจับจั๊กจั่นการเสริมรายได้กันยกใหญ่เลยนะคะสร้างเงินได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาทเลยละค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วงนี้ก็จะมีจักจั่นจำนวนมากเลยค่ะบินลงมาเกาะกินน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆอย่างเช่นในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วยสร้างรายได้ให้กับบรรดานักจับจักจั่นไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาทเลยค่ะเพราะว่าคนท้องถิ่นเนี่ยนิยมซื้อหามาบริโภคกันก็อาจจะมีการนำไปทอดกินเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะปีหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสได้ทาน1ครั้งก็เลยทำให้มีความนิยมสูงมากค่ะซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะก็ยืนยันว่าถ้าปีไหนอากาศร้อนจัดหรือว่าเกิดไฟป่ารุนแรงก็จะมีจักรจั่นออกมาจำนวนมากเลยนะคะซึ่งแมลงนี้นะคะจักรจั่นก็จะมีอายุไม่เกิน2สัปดาห์นับตั้งแต่ออกจากดักแด้แล้วก็บินได้ค่ะ
ส่วนวิธีจับนี่นะคะถ้าใครอยากทราบเขาใช้วิธีการนำแป้งเปียกไปทารูดให้ทั่วเสาค่ะแล้วก็นำไปปักไว้ใกล้แหล่งน้ำนะคะเมื่อจักรจั่นพากันบินลงมากินน้ำตามลำห้วยก็จะบินไปเกาะเสาที่ทาแป้งเปียกเอาไว้นี่แหละค่ะจากนั้นชาวบ้านก็จะเก็บไปขายเลยละค่ะนะถือว่าสร้างรายได้ได้เยอะมากเลยนะคะวันละ 1,000 บาทเดือนนึงนี่ก็ 3,000 30,000 กว่าบาทเลยนะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจอีกอาชีพนึงเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ WhatsApp 29แล้วนะคะรายการต่อไปมีอีกหลายเรื่องราวให้ติดตามกันนะคะก็จะเป็นรายการ NCIS LA ค่ะหน่วยสืบสวนนาวิกโยธินปี4นะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการ WhatsApp 29ได้อีกนะคะทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้ำฝนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ